But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม่ BKK Big Bite ครับผมวันนี้มาเจอ FC พอดีนี่เดี๋ยวเชิญ FC เลยน้องเจครับสวัสดีครับชื่อเจครับผมโอ้โหน้องเจเจ้าของรถคันนี้ใช่ครับก็คือเรื่องมีว่าผมขับรถมาเที่ยวแล้วก็มากับเพื่อนอีกคนนึง S-Pan แล้วมาเจอน้องเจพอดีใช่ครับเรียกได้ว่าน้องเจจำผมได้ใช่เลยก็เลยแบบเอ้ยมาทักผมแล้วก็แบบผมก็เลยรู้สึกว่าอยากตอบแทนน้องเจที่น้องเจมาทักผมก็เลยขออนุญาตพาชมรถของน้องเจคันนี้เลยเป็นการตอบแทนที่เจจำพี่ได้ได้ครับโอเคเจคันนี้รุ่นอะไรครับเจเป็น GPX Demon 150 GR ครับพี่อ๋อ GPX ใช่ครับผม Demon 150 GR ใช่ครับผมโอ้โหจัดทรงมาอย่างหล่อเลยเจครับผมเรียกว่ารุ่นนี้นี่ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีบิ๊กไบค์สักคันใช่ครับก็คือคันนี้นึงเป็นรถคลาสเลยใช่ไหมเป็นรถคลาสครับผมอ๋อเป็น 150cc ครับเกียร์6สปีดพี่อืมครับก็แบบว่าเราก็เข้าเกียร์เหมือนพวกบิ๊กไบค์เลยใช่ครับผมกำคลาสแล้วก็กดเกียร์กดลงไป1ครั้งแล้วก็ที่เหลืองัดเหมือนกันใช่ครับพี่อืมครับน้องเจทรงนี้นี่จัดไปประมาณกี่บาทครับที่แต่งไปก็หมื่นนิดๆครับผมหมื่นนิดๆใช่ครับครับงบประมาณหมื่นนิดๆนะแต่ต้องบอกว่าคันนี้นี่น้องเจหาเงินซื้อเองแล้วแต่งเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมที่เราคุยกันซื้อเองแล้วแต่งเองเลยครับผมครับมันคือไม่เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ครับผมโอ้โหเจมอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ม .6 แล้วครับผมม .6 ใช่ครับเพิ่งเรียนวันแรกเลยวะม .6 ไม่พี่เรียนได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับอาทิตย์นึงใช่เรียนเปิดอาทิตย์นึงใช่ครับระหว่างที่หาเงินซื้อคันนี้เนี่ยเจทำงานทำพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยทำพาร์ทไทม์ครับผมเป็นพาร์ทไทม์โลตัสครับผมอ๋อทำที่โลตัสก็เลยแบบมีเงินสักก้อนแล้วเราชอบขี่พวก200อยู่แล้วมีเงินดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พี่ครับแล้วก็ดาวเองผ่อนเองอะไรหมดเลยนะใช่ครับผมครับที่คุยกันหลังกล้องว่าเจซื้อมาตั้งแต่ตอนม .4 นะใช่ครับม .4 นี่ทำงานแล้วหรอทำงานแล้วพี่ครับ ก็คือทำงานที่โลตัสเนี่ยหรอใช่ครับผมแล้วก็ซื้อตอนนั้นเลยซื้อเองแต่งเองอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เก็บเงินดาวประมาณ2เดือนพี่อ๋อครับก็ต้องบอกว่าแบบทำงานพาร์ทไทม์มันอาจจะเงินอาจจะไม่เยอะมากเราก็แบบในใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่ะใช่ครับผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมแล้วก็ไม่เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ครับผมครับก็คือความชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่คันนี้อ๋อชอบตั้งแต่เด็กแล้วไม่ดูรุ่นไหนไว้เลยอ่ะก็มี R15แล้วก็อันนี้เลยใช่ครับครับแต่ว่า R15 นี่มันจะคันใหญ่กว่านี้หน่อยมันจะคันใหญ่กว่านี้พี่แล้วก็เรื่องราคาด้วยใช่ครับก็ตามกำลังเราเอาง่ายใช่ครับใช่ไหมครับก็เลยเอาคันนี้มาเลยครับก็คือซื้อคันนี้เหลือเงินจัดทรงแต่งอะไรนิดหน่อยประมาณนี้นะครับผมครับชอบขี่มอไซค์มีความรักที่จะขี่พวกทรงสปอร์ตอะไรเงี้ยครับเจใช่ครับผมก็ชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่ครับแบบอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อแต่พี่ถามหน่อยบางเด็กบางคนอะอย่างพี่ตอนเด็กๆอะรุ่นเจเนี่ยพี่ไม่มีปัญญาซื้อหรอก ถ้าตอนที่พี่เรียนนะพี่ไม่ได้ทำงานไงตอนที่พี่อยู่ม .5 ม .6 เนี่ยพี่ไม่มีรถหรอกแต่จะใช้รถคุณแม่แต่จะเอาพวกเวฟพวกอะไรมาแต่งเล่นแต่เจไม่ได้ดูพวกนั้นเลยไม่เอาพวกเวฟฟีโน่เลยไม่ชอบเลยใช่ครับก็คือจัดรถคัสเลยว่างั้นเถอะชอบรถคัสครับผมก็เลยจัดเลยใช่พี่ครับออกทริปออกอะไรเหนื่อยป่ะครับก็มีนิดหน่อยครับพี่ใช่ไหมปวดหลังบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นทรงสปอร์ตอย่างนี้พี่ใช่ก็หมอบหน่อยนะใช่ครับพี่ขอนั่งค่อมดูหน่อยได้ครับพี่ขออนุญาตนั่งค่อมดูหน่อยก็คือมันไม่ได้ใหญ่มากนะ
ต่แบบทรงมันก็เท่นะคล้ายๆกับพวกแบบมังกี้มังกี้สปอร์ตเนอะครับผมประหยัดน้ำมันไหมเจตัวนี้เป็นตัวคาร์บูพี่ก็จะกินน้ำมันนิดนึงพี่โอ้ทำไมมันถึงเป็นคาร์บูครับช่วงตัวปีแรกกับปี19ขึ้นมามันจะเป็นตัวคาร์บูพี่แต่ถ้าตัว20ขึ้นไปมันจะเป็นหัวฉีดใช่พี่อ๋ออันนี้ก็คือแบบเป็นเจนแรกๆของเขาใช่ครับผมเออที่พี่ได้ยินมาเนี่ย GVX เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะเป็นคนไทยครับผมครับครับอย่างคันนี้เนี่ยราคาเต็มมันเท่าไหร่ครับเจประมาณ 68,000 ครับ 68,000 ใช่พี่พี่ถามหน่อยมาทรงนี้แล้วทำไมถึงเป็นท่อเดิมทำไมถึงเป็นท่อเดิมก็คือในซอยมีแบบหมาไล่เห่าเงี้ยพี่แล้วแบบตอนกลับบ้านเนี่ยคนก็จะนอนหมดแล้วพี่ก็เลยไม่ใส่ท่อแต่งครับผมครับก็คือเกรงใจคนแถวบ้านใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือหมาไล่เห่าแม่ก็ด่าแม่ด่าก็เลยใส่ท่อเดิมใช่พี่แต่ก็ยังดีนะที่ก็จัดทรงมาหล่อใช่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้กล้องมาดูใกล้ว่าเจใส่อะไรมาบ้างดีกว่าครับได้พี่ครับน้องเจเรามาเริ่มจากด้านหน้าที่น้องเจใส่มาชิวเป็นชิวแต่งสโมกครับผมทรง V3 ครับทรง V3 ใช่ครับผมครับตัวนี้ราคา600บาทครับผม600บาทนะครับครับเจไปเอามาจากไหนซื้อมาจากไหนร้าน Hunter Speed ครับผม Hunter เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับผมครับชิวเก่าจะอยู่ประมาณนี้เลยครับตัดประมาณชิวเก่ามีครึ่งเดียวใช่ครับผมก็เป็นอุดกระจกของ7 Speed ครับผม7 Speed ครับ อันนี้ก็ได้มาจากร้าน Hunter เหมือนกันครับผม400กว่าบาท400กว่าบาทคู่นึงแล้วก็น็อตแต่งนิดๆหน่อยๆครับผมอ๋อครับน็อตไทเทเนียมแท้เลยป่ะไม่แท้ครับผมอ๋อน็อตไดสีไทเทเนียมใช่ครับผมครับครับฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแบบแปะข้างๆแบบนี้ครับผมเป็นหยดน้ำครับผมอ๋อหยดน้ำครับอันนี้ราคาก็220บาท220ครับผมร้าน Hunter เหมือนกันครับร้าน Hunter เหมือนกันใช่โดยปกติแล้วมันเป็นจะงอยออกมาใช่มั้ยใช่ครับผมโชคนี่เป็นอัพไซด์ดาวอย่างนี้เลยนะใช่ครับได้เป็นอัพไซด์ดาวมาอย่างนี้เลยจากศูนย์เลยครับผมก็บอกทองเลยใช่ครับเอออ่ะนี่สวย หัวจุกแต่งพี่หัวจุกเออจุก อันนี้ได้มาคู่ละร้อยครับผมคู่ละร้อยเออใช่ครับอันนี้จากร้านทั่วไปพี่อืมครับผมครับต้องบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราหาเงินมาใส่เองใช่ครับพี่เนาะใช่ครับปั๊มเดิมพี่ปั๊มเดิมอ๋อครับอันนี้ประกับของสวิตครับผมตัวนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทครับอันนี้ยังไม่รวมประกับประกับประมาณ400ครับผมอ๋อครับอ๋ออันนี้อันนี้300นะแค่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ประกับนี่อีก400ครับผมครับชุดนี้ก็700สายสายด้วยพี่สายด้วยครับสายประมาณ300บาทครับผมเป็นสายระฆังทองพี่สายระฆังทองครับผมครับก็การ์ดแฮนการ์ดแฮนการ์ดแฮนเคปลาครับผมอ๋อครับอันนี้ผมได้มาคู่ละ200บาทแต่ผมใส่ข้างเดียวให้มันดูสปอร์ตขึ้นสปอร์ตเป็นโปรใช่ครับผมโปรการ์ดข้างเดียวฝั่งขวานะเหมือนลักษณะครับผมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัดแบตครับผมอ๋อวัดโวลต์ครับใช่ครับผมนี่เปิดขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้ครับครับนี่เป็นประมาณนี้แหละครับ 12.9.8 ก็พอดีใช่ใช้ได้อยู่อีกนานบอกแฮนโดมิโนครับผมบอกแฮนโดมิโนใช่ครับผมครับเป็นของแท้ได้มามือสองพี่ได้มาประมาณ200กว่าบาทครับรุ่นพี่เขาขายให้ครับผมไอคัทครับผมของระฆังทองเหมือนกันตัวนี้อันนี้จำราคาไม่ได้ครับนี่ตัวปรับสายคัทใช่ครับผมระยะห่างมืออะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือว่ายังไงแข็งอ่อนครับผมอ๋อแข็งอ่อนใช่ครับผมครับไม่ใช่มือคัดเดิมครับผมเป็นมือคัดของ R3 ครับผมอ๋อใช่ครับผมเอามาใส่ปรับระดับได้อ๋อใช่ปรับระดับได้ตรงนี้ประมาณนี้ครับครับสีน้องเจพ่นเองสีเป็นสีของซามูไรครับผมพ่นเองครับครับครับผมสีดำเทาใช่ครับผมไปเบิกครอบแท้จากศูนย์มาแล้วก็มาพ่นเองใช่ครับผมครับปกติเป็นสีดำล้วนนะเป็นสีดำล้วนเลยครับผมครับอันนี้อืมแล้วก็มีนี่นี้เป็นเพียวคาร์บอนครับผมของวูดคาร์บอนครับอ๋อตอนนี้790ครับผมโอ้ใช่แล้วก็น็อตตรงนี้
310บาทครับผมอ๋อทุกตัวเลยใช่ไหม310บาทไม่พี่ก็คือรวมทั้ง6ตัวนี่เลยอ๋อ6ตัวนี้310บาทครับครับผมก็เป็นน็อตอุ่นน้ำมันเครื่องครับ250บาทพี่เกียร์โยงเกียร์โยงอ่าเกียร์โยงของบูชิครับผมบูชินะใช่ครับพี่ไม่เคยได้ยินนะตัวนี้ได้มือ2มาพี่ครับครับผมก็ได้มา990บาทตอนนั้นพี่อืมหุ้ยโคตรถูกเลยนะ990บาทครับได้มาสภาพนี้เลยครับอืมเป็นงานของล้มแปะพี่อ๋อล้มแปะอ่ะก็จะมีไล่น็อตตรงนี้นิดหน่อยครับผมครับครับผมบูชินี่งานคนไทยเนาะใช่ครับผมงานคนไทยครับสวยเลยใช่งานเนียนกิ๊บเลยอันนี้ก็จะเป็นปั๊มกระทุ้งของ RCB ครับผมครับตัวนี้ราคา690บาทครับผมอืมใช่ครับก็ได้มาเพราะว่าตอนนั้นขับรถเล่นอยู่แล้วทีนี้เบรกไม่อยู่ครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยอืมแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันครับผมเป็นของ RCB เหมือนกันครับ RCB เหมือนกันเป็นกระปุกน้ำมันใช่ครับตัวนี้990บาทอ๋อครับอันนี้เขาเรียกตู้ปลาเนาะใช่มั้ยใช่ครับผมกระปุกน้ำมันแบบตู้ปลาของ RCB Racing Boy ใช่ครับผมครับตัวนี้ก็จะหายากกว่าตัวปกติหน่อยพี่อืมครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นสายเบรกของอะไรไม่รู้สายเบรกสายถักนะใช่ครับผมแต่ใช้งานดีครับตัวนี้ไม่รั่วไม่ซึมครับผมอืมครับผมเป็นสปูลด้วยแล้วก็เป็นหางปลาด้วยพี่อ๋อตั้งโซ่ได้ด้วยเลยเหรอใช่ครับผมครับมันก็คือหางปลาแต่งครับผมอ๋อหางปลาแต่งแหละใช่ครับมีตัวสปูลมาด้วยใช่ครับตัวนี้ได้มา550บาทพี่ของแกมม่าครับผมของแกมม่านะใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดโซ่สเตอร์พี่ของ RK ครับผมโอ้ใส่โซ่ RK เลยนะใช่ครับผมโอ้โหเป็นสีเขียวครับผมสีเขียวใช่ครับครับสเตอร์เป็นของ Sun Star ครับผมอ๋อครับตัวนี้รวมๆกันได้มาประมาณ 1,000 บาทครับผมอืมครับไปเอาต่อของเขามาอีกแล้วไม่พี่อันนี้ก็ไปซื้อมือหนึ่งเลยอ๋อจากร้าน Hunter เหมือนกันครับผมครับครับผมมันดีไหมสนิมไม่ค่อยขึ้นเนาะไม่ขึ้นครับผมเนาะครับผมอยู่ที่การรักษาของเราด้วยพี่ตัวนี้ครับครับผมเจล้างบ่อยไหมล้างบ่อยพี่อาทิตย์ละครั้งอ๋อโอ้ล้างบ่อยเลยแหละใช่ครับฝั่งนี้ก็เป็นเกียร์โยงฝั่งเกียร์ใช่ครับผมคันนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือเป็นเกียร์กลับพี่เออเกียร์กลับใช่ไหมใช่เออที่บอกไปใช่ก็แปลงเองครับผมก็แปลงเองกลับด้านจากกลับด้านมันอยู่ข้างล่างก็เอามาไว้ข้างบนพี่ครับแต่คือของเดิมถ้าอยากใส่ครอบโซ่ก็ต้องเจาะรูเจาะเอาครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะติดครับผมแต่ผมไม่ใส่เพราะว่าโชว์ตรงเครื่องเน้นเปื่อยๆโชว์ๆหน่อยใช่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับเพราะปกติพวกนี้มันต้องมีพวกเฟรมครอบอยู่แล้วไหมใช่ครับผมตรงนี้จะมีครอบเฟรมอยู่ครับผมผมก็ถอดออกถอดออกโชว์โครงข้างในใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ยึดบางโคลนแต่ผมก็ถอดออกเหมือนกันอ๋อใช่ครับเพราะว่าให้มันดูแบบสวยขึ้นเนาะดูเปื่อยดูสวยโชว์โชกหน่อยเออพี่แต่โชกนี่โชกเดิมโชกเดิมครับผมจากศูนย์ครับสวยเลยเนาะครับผมโชกเดิมก็สวยแล้วแล้วก็ถอดพักเท้าออกเออให้มันดูสปอร์ตขึ้นใช่ใช่แล้วก็ไฟเลี้ยวหยดน้ำใช่ครับผมไฟเลี้ยวหยดน้ำเหมือนกันครับผมครับตัวนี้ก็200กว่าบาทเหมือนกันครับอืมยี่ห้อเดียวกันเลยใช่ครับใช่ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมเจอของใช่ครับผมครับอยากจะมีบิ๊กไบค์ไหมก็อยากอยู่พี่อยากอยู่เนาะใช่ครับหลังจากที่เราเรียนจบแล้วทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วเราก็อยากจะใช้บิ๊กไบค์ใช่พี่ครับอย่างเจนี่ตอนนี้เล็งๆอะไรไว้ที่ชอบตอนนี้ก็มี ZX10 ZX10 เพราะว่าเห็นรถพี่ใช่อย่าว่าใช่เหรอ S1000 ก็มีนะ S1000 กากเนาะก็เจ้าของ S1000 อยู่ข้างหลังแล้วก็มีอะไรอีกที่เจก็มี Z8 ครับพี่ Z8 ใช่ครับโอ้เนกเก็ตเลยนะครับก็มีอะไรอีกไหมที่ในแค่นี้พี่ประมาณนี้เลยครับผมสายคาวาชอบคาวาครับผมเออมาถูกทางแล้วน้องเชื่อพี่ S1000 มันแบบ S1000 มันรถนอกแล้วแบบราคามันตกอ่ะใช้ปี2ปีแล้วราคาตกแล้วอย่าเลยรถ 200,000 คาวานี่รถตลาด
ใช้ไปนะแบบมีปัญหาเรื่องอะไหล่หรือว่าแบบเข้าสวิตช์อ่ะถูกเชื่อพี่มาถูกทางแล้วคาวาอันนี้ไม่ได้อวยแต่คาวานี่สวิตช์ถูกจริงใช่พี่แล้วก็เรื่องราคาเขามาถูกใช่ครับราคามาถูกเพราะว่ามันอาจจะแบบเกี่ยวกับว่าผลิตในไทยอ่ะพี่คิดว่านะ Z8 นี่ถึงตอนนั้นไม่รู้ตอนที่เจเรียนจบแล้วอะไรแล้วมันจะมีอยู่ป่ะนะเนาะถือว่าเป็นรถที่เขาเลิกผลิตไปแล้วอ่ะใช่ครับแต่ถ้ามีมาแล้วก็ถือว่าปีลึกลิมิเต็ดอ่ะพี่ลิมิเต็ดลึกเลยเนาะแต่ต้องบอกว่าอันนั้นเนี่ยดิบเลยนะใช่ไม่มี ABS ไม่มีแทคชั่นเลยนะใช่พี่ครับสำหรับ Z8 นะครับผมอย่างเจเรียนจบแล้วเจอยากจะเรียนต่ออะไรครับนี้ยังไม่ได้คิดพี่แต่ว่าอยากเรียนนิเทศอยู่ครับผมอ๋ออยากเรียนนิเทศใช่ครับพี่อยากเรียนนิเทศครับพี่เรียนนิเทศนะพี่เรียนนิเทศแต่ว่าต้องบอกว่าก็ไม่ได้ทำงานตรงสายครับพี่ก็เลยมาทำช่องทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็ยังได้ใช้ในสิ่งที่เราเรียนมาพวกการตัดต่อการใช้กล้องเป็นโปรดักชันเป็นครีเอเตอร์วิดีโอแต่ก็แล้วแต่เจที่จะตัดสินใจก็มีหลายๆสายงานหลายๆอาชีพที่เลือกได้แต่อันดับแรกต้องเรียนให้จบก่อนใช่ครับพี่ แต่ก็จบแล้วเนาะเจเรียนอะไรนะครับขออนุญาตเรียนโรงเรียนศรีบุธาผมศรีพุทธใช่ครับศรีพุทธาศรีพุทธานะครับอยู่แถวไหนครับอยู่แถวหมู่บ้านนักกีฬาพี่แถวกรุงเทพกีฬาผมอ๋อแถวกรุงเทพกีฬาใช่ครับผมมีเด็กมาสาวมีแฟนนะมีแล้วพี่มีแล้วแต่เด็กเยอะมาสาวแบบที่โรงเรียนก็เยอะอยู่พี่มาแล้วเจอกิ๊กก็ก๊อกมีไหมไม่มีเสียงผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับGPX Demon 150GR โอ้โหชื่อยาวและเรียกยากแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าน้องๆที่รุ่นเจนี่ใช้กันเยอะไหมก็เยอะอยู่พี่เนาะใช่ครับต้องบอกว่ามันเป็นราคาดีแล้วก็น้องๆอาจจะเอื้อมถึงได้ใช่อาจจะอ้อนคุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อได้นะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มือสองก็ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ประมาณนี้พี่ครับผมครับก็ได้ทรงหมอบๆหล่อๆใช่ขี่กันเป็นแก๊งขาสั้นห้าวเป๋งครับโอเคเจวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องไม้ BKK Big Bike ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจขอบใจอีกทีครับขอบคุณครับ